อาจารย์หมอเขียวกับคุณครูทุกท่านและจิตอาสาทุกท่านเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านค่ะชื่อตีทิพย์นิพพาไทยรักษาค่ะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่เป็นผู้ทุกคุณภาคอีสานตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจะมาเล่าสภาวะธรรมตัวเองธรรมะพาพ้นทุกข์ค่ะผอิญตัวเองไม่สบายแล้วทีนี้มาอยู่บ้านแยกต่างหากแบบไม่ได้อยู่กับพ่อบ้านแล้วพ่อบ้านอยู่เนี่ยบ้านในเมืองกับลูกกับคุณย่ากับลุงอย่างเงี้ยค่ะจริงเลยมาอยู่ที่นี่ช่วงที่ตัวเองไม่สบายเราก็มาเข้าถึงของยา9เม็ดอาจารย์หมอเขียวแล้วทีนี้คล้ายๆว่าลูกนี้ต้องมาดูแลเราแล้วก็เหมือนที่เรียนหนังสือเขาก็อยู่ในเมืองมาหาเรานี่ก็ต้องใช้เวลานานลูกก็จะสลับกันมาดูแลแล้วก็เขาก็จะกลับไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อบ้านนี่ก็ไม่พอใจเราสักหน่อยว่าอดีตพ่อบ้านนะคะเขาไม่พอใจที่จะมาดูแลเราเราก็ไม่เป็นไรใครอยากมาดูแลเราก็มาไม่มาก็กลับไปอยู่ที่บ้านในเมืองสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็ทำงานทำอะไรของเขาอยู่ที่โน่นนะคะตัวเองอยู่คนเดียวได้เพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้สักระยะหนึ่งแล้วเราก็นึกถึงบททบทวนอาจารย์นับหนึ่งที่เราทุกอย่างอะค่ะแล้วก็เราได้รับอะไรก็จะวิบากกรรมของเราสิ่งที่เราทำมาทุกอย่างที่เราได้รับอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำใจจากพ่อบ้านที่เคยหน้าหงิกกับเราเวลามาพาเราไปหาหมอไปล้างแผลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันอย่างเงี้ยพ่อบ้านจะหน้าหงิกสักหน่อยเราก็จะสังเกตอาการเขาเวลาเราจะซื้ออะไรเราก็จะบอกว่าจอดตรงนี้หน่อยซื้อนี่เขาก็จะไปซื้อให้แบบไม่พอใจระยะหลังมานี้ก็จะเป็นว่าเรามาเข้าถึงของการฟังธรรมของอาจารย์หมอเขียวก็ทําให้เราเย็นทุกอย่างแล้วคนรอบข้างเขาก็จะเย็นกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าอดีตสามพ่อบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเย็นกับเราเราก็รู้สึกความแตกต่างที่เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเราก็จะมาสังเกตว่าเวลาลูกมาแล้วก็จะมาทำกับข้าวอาหารแบบทางโลกที่เขารับประทานกันนะคะมีเนื้อมีไก่มีหมูมีกุ้งอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าไม่ต้องใช้ช้อนไม่ต้องใช้หม้อที่แม่ใช้ทำกับข้าวของแม่นะเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นส่วนของแม่อย่างเงี้ยค่ะจากแต่ก่อนว่าพ่อบ้านก็จะเหมือนว่ากระซิบลูกว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับของเขานะเดี๋ยวนี้เขาก็อาการทุกอย่างเขาก็จะเปลี่ยนไปเราก็เลยได้บททดทำทำว่านับ 1ที่เราจริงๆเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเห็นเราเย็นเหมือนเขาก็จะเย็นตามเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าใจว่ามันใช้ได้ทุกอย่างจริงๆแล้วทีนี้จากแต่ก่อนเราจะเป็นเหมือนว่าพรมสามหน้ากับลูกนะคะเราก็กลับกลายมาเป็นพรมสี่หน้าแล้วเราก็เลยลูกก็จะเหมือนว่าแม่งั้นอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจว่าเราทานอาหารพืชจืดสบายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะรู้เขาก็จะเข้าใจว่าแม่จะเอาอะไรไหมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรลูกแม่มีปลูกไว้ทานเองนอกจากแม่จะให้ซื้อแค่มะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะมาให้แค่นั้นนอกนั้นก็ไม่ต้องเพราะว่าแม่ปลูกทานเองได้แล้วเขาก็จะเย็นกับเรามากเลยเราก็เลยเข้าใจแล้วก็เลยจะกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวที่ทําให้กุ๊กไก่ได้รู้ซึ้งถึงบทธรรมะมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าฟังของซูมของวิชารามของเราทุกวันทำให้ได้ขัดเกลากับตัวเองได้มากขึ้นขัดเกลากิเลสแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฟังสภาวะธรรมของเพื่อน
แล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแล้วก็ป่วยไปเปื่อยไปอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันเป็นกรรมของเราเป็นวิบากกรรมของเราก็รับไปรับไปเราไปทานผิดเองเราไม่รู้ว่ามันรีดร้อนรีดเย็นเราต้องมาทานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเราเรียนด้วยตัวเองก็อ้าวผิดมั่งถูกมั่งก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ยินแต่อาจารย์หมอเขียวว่ามันไม่ตายหรอกกินผิดแค่นี้มันไม่ตายหรอกโอเคก็กินแค่นี้ก็ไม่ตายเราก็มาปรับปรุงตัวเองก็ทำไปใจล่าลืมไปเพื่อนบ้านมาขออะไรข้างบ้านอยากได้อะไรก็ตัดตัดไปเลยค่ะไม่ได้หวงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบ่งปันเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นอยากได้อะไรก็มาเอาได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ไปเราไปสอยไปอะไรให้เราไม่ได้ไปใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราไม่สบายอยู่แล้วเราก็มีความสุขในการแบ่งปันอย่างนี้ให้แล้วทีนี้กู้ไก่ก็คิดว่าเราไม่ได้ไปรักษาตัวเองกับแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นแล้วในใจตัวเองคิดว่าจะไปบำเพ็ญกับแม่กับพ่อที่ท่านอยู่กันสองตายายที่แกพิการอยู่ที่บ้านนะคะไม่เชิงว่าพิการที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คนแก่อยู่ที่บ้านเขาก็ทำกับข้าวทำอะไรได้หมดเลยค่ะแต่ว่าทำตามภาษาคนแก่กู้ไก่ก็เลยคิดว่าถ้าอาจารย์หมอเขียวไม่ได้เปิดไข้ง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยกู้ไก่ก็จะไปบำเพ็ญกับพ่อแม่แล้วก็คิดว่าจะไม่ได้มารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะกลับไปดูท่านด้วยแล้วก็ตอนนี้กู้ไก่ก็สามารถขับรถได้เองแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปมาที่ขอนแก่นหาลูกหรือว่าอยู่ที่บ้านให้ลูกไปหาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสะดวกกว่าตรงนี้ความคิดนี้ก็เลยบอกคุณแม่ก็ดีใจอยู่ค่ะแต่ว่าในใจเราก็แม่ถ้าไปโน่นก็คิดถึงที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ก็เป็นห่วงคิดถึงกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะทำยังไงเนาะเราถึงจะปล่อยวางกับตรงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยธรรมะจัดสรรถ้าเราจะได้ไปอยู่ตรงไหนหรือว่าเราจะทำอะไรให้มันดีเดี๋ยวธรรมะก็มาจัดสรรให้เราได้ไปได้อะไรเองอย่างเงี้ยค่ะก็เลยความคิดเราก็เลยเปลี่ยนไปจากตรงที่ว่าไม่ต้องไปทุกข์แล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยอมรับวิบากกรรมตัวเองว่าได้ตรงนี้คือพอแล้วสุขตรงนี้สุขอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความสุขในการที่จะไปบำเพ็ญกับพ่อแม่หรือว่าอาจารย์หมอเขียวเปิดค่ายก็อยากมาบำเพ็ญกับสวนป่านาบุญหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ธรรมะจะจัดสรรให้กู้ไก่ไปที่ไหนเนี่ยค่ะก็เลยมาบอกแจ้งกับท่านคุณลูกกับอาจารย์ทุกอาจารย์กับคุณลูกทุกท่านนะคะค่ะทุกค่ะคุณพัฒนาค่ะคุณไก่เป็นผู้ป่วยที่ดูแข็งแรงเข้มแข็งนะคะน้ำเสียงหนักแน่นนะคะปรับเปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันมาระยะเวลาหนึ่งนะคะเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเหตุปัจจัยก็คงจะตอบให้เรานะคะว่าเราควรจะได้บำเพ็ญตรงส่วนไหนนะคะค่ะตั้งจิตจะมาบำเพ็ญร่วมกันก็จะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมบำเพ็ญเดี๋ยวดูช่วงเวลาใช่ไหมคะกู้ไก่จะดูเวลาที่เหมาะสมก็ค่อยแจ้งนะคะค่อยแจ้งในห้องอปริหานิยธรรมเรานั่นแหละว่าเราประสงค์อย่างไรค่ะค่ะพี่น้องก็ยินดีนะคะยินดีที่จะได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญเป้าหมายของการมาร่วมกันบำเพ็ญก็คือมาบำเพ็ญล้างกิเลสนะคะบำเพ็ญบุญนะชำระกิเลสค่ะค่ะพี่โสภามีจะเพิ่มไหมคะเชิญค่ะก็อยากจะเสริมคุณกุ๊กไก่นิดนึงนะคะว่าก็อย่างที่คุณกุ๊กไก่เล่ามาเลยค่ะว่าบ้านจะร้อนจะอุ่นมันก็อยู่ที่เราจะทำให้มันอุ่นหรือมันจะร้อนค่ะอยู่ที่ตัวเราเองก็ตอนนี้อาจารย์ยิ่งพูดทุกวันเลยอาจารย์ยิ่งบอกทุกวันเลยปัญหาจบที่เราคือจบจริงถ้าจบที่คนอื่นคือจบไม่จริงค่ะอันนี้อาจารย์จะย้ำมากเลยช่วงนี้ค่ะ
ก็ยินดีด้วยค่ะที่ก้าวหน้ามาเรื่อยๆอะค่ะสาธุค่ะ